ม็อบ3นิ้วจงใจป่วนวันสำคัญเหยียบย่ำหัวใจคนไทยทั้งชาติประเทศไทยมาถึงจุดนี้อีกแล้วคน2กลุ่มต่างจุดยืนเผชิญหน้ากันบนถนนราชดำเนินสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวคนปนข่าวประจำวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับว่าด้วยการชุมนุมของม็อบ3นิ้วที่มีคณะราษฎรเยาวชนปลดแอกเป็นแกนนำและก็ได้ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและคณะก้าวหน้าฝ่ายการเมืองที่ออกตัวว่าจะเข้าร่วมชุมนุมใหญ่14ตุลาก็ปรากฏว่าก่อนถึงวันชุมนุมใหญ่ครับเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างผู้ชุมนุมที่พยายามจะเข้าพื้นที่ล่วงหน้าหมายจะยึดครองพื้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสถานที่เชิงสัญลักษณ์แหล่งนัดชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยผลที่ตามมามีการควบคุมตัวจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาหรือไผ่ดาวดินแกนนำกลุ่มดาวดินและชัยอมรแก้ววิบูลย์พันธ์หรือเอมมี่เดอะบัตเทิลบลูนักร้องนักแต่งเพลงและกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแน่นอนว่าพลันภาพที่ตำรวจเข้าคุมตัวแกนนำม็อบปรากฏออกสื่อมีการขยายผลของกลุ่มผู้ชุมนุมรวมไปถึงคณะก้าวหน้าช่วยตีปี๊บให้แกนนำอย่างช่อพนิกาวานิชเคลื่อนไหวทาง Facebook กระหน่ำโซเชียลนัดระดมพลด่วนเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยตัวทั้งหมดก่อนที่ม็อบจะเคลื่อนย้ายขบวนไปทวงถามและกดดันตำรวจต่อที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติงานนี้เหตุที่เกิดขึ้นความสำคัญของเหตุการณ์ในความคิดของประชาชนทั่วไปไม่ได้มองประเด็นการกระทบกระทั่งกันระหว่างม็อบกับตำรวจเหมือนที่ม็อบพยายามสร้างกระแสแต่หากมองถึงว่านี่เป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่จงใจยั่วยุให้มีเหตุวุ่นวายในวันนี้ใช่หรือไม่ก่อนอื่นต้องย้อนไปดูม็อบกลุ่มนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรครับเชื่อว่าประชาชนก็จะเข้าใจว่าสิ่งที่พยายามมาม็อบวันนี้และเรียกร้องหรือการกระทำอะไรนั้นรู้อยู่แก่ใจดูอย่างในขณะที่เหตุการณ์ดำเนินไปในโลกคู่ขนานอย่างโซเชียลนั้นกลุ่มคนที่เรียกว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยก็ติดแฮชแท็กเรียกร้องประสานเสริมกับม็อบในวันนี้มีปรากฏอยู่ในทวิตเตอร์ที่เป็นแฮชแท็กติดอันดับยอดนิยมเท่าที่เช็คดูนอกจากขอให้ปล่อยแกนนำกลับมีแฮชแท็กหลายต่อหลายส่วนที่ปลุกปั่นยุยงให้เกลียดชังและโจมตีว่าร้ายสถาบันกันอย่างหนักหน่วงเช่นเดียวกับที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเจ้าที่ตำรวจได้แสดงตัวต่อผู้ชุมนุมเมื่อมีขบวนเสด็จให้ผู้ชุมนุมอยู่ในอาการสำรวมถอดหมวกถอดแว่นตาถอดหน้ากากอนามัยและงดใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปขณะที่แกนนำที่ปราศรัยยืนยันว่าหากมีขบวนเสด็จจะชู3นิ้วและพูดว่าปล่อยเพื่อนเราปล่อยเพื่อนเราพร้อมกำชับผู้ชุมนุมให้เตรียมพร้อมให้ดีจนกระทั่งขบวนเสด็จผ่านพ้นไปเห็นได้ชัดว่าม็อบที่ก่อเหตุจงใจต้องการให้กระทบอะไรแต่ไม่ว่าจะอย่างไรต้องบอกว่าไม่รู้กาลเทศะและสมควรจะต้องถูกประณามอย่างมากการแสดงออกในวันที่คนไทยทั้งชาติอยู่ในวันสำคัญที่ระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ที่สวรรคตในวันที่13ตุลาคมแบบนี้นี่คือวันที่คนไทยน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ประชาชนทุกหมู่เหล่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านตลอดเวลาท่านสถิตอยู่ในดวงใจไทยทุกดวงอย่างแท้จริงแม้จะมีสายฝนโปรยปรายภาพที่เห็นประชาชนสวมใส่เสื้อสีเหลืองหลั่งไหลมาอย่างเนืองแน่นต่อแถวเข้าถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ประดิษฐานอยู่ในปราสาทพระเทพบิดรวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังนั่นก็เป็นปรากฏการณ์กระจ่างชัดรวมไปถึงในโลกโซเชียลที่โพสต์รำลึกน้อมถึงพระองค์อย่างมากมายและก็ต้องไม่ลืมว่าวันเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังด้วยเหตุการณ์ของม็อบในครั้งนี้ที่จงใจปั่นป่วนในวันสำคัญและแสดงออกในโลกโซเชียลอย่างไม่บังควรจ
จึงเป็นเรื่องที่สังคมไทยรับไม่ได้กับผู้ที่กระทำและผู้ที่สนับสนุนม็อบนี้ชาวเน็ตหลายๆคนถึงกับบอกว่าพวกนี้ย่ำยีหัวใจคนไทยแบบที่ไม่น่าให้อภัยรับไม่ได้คนเหล่านี้แหละคือขยะสังคมที่คนไทยไม่ต้องการวันนี้ครับ14ตุลาคม2563นะครับก็เป็นวันดีเดย์ที่คณะราษฎร2563นัดชุมนุมใหญ่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อเรียกร้องใน3ข้อ1คือนายกรัฐมนตรีลาออก2เปิดสภาสมัยวิสามัญเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ3ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เป็นที่รับรู้กันครับว่าคณะราษฎร2563เกิดจากการรวมตัวหรือเปลี่ยนชื่อมาจากกลุ่มคนที่เคยเคลื่อนไหวในนามนักศึกษาปลดแอกประชาชนปลดแอกแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมมีแกนนำหลักๆที่ออกหน้าออกตาก็อทิทนายอานนท์หรืออานนท์นำพาเพนกวินภริชชีวรักษ์รุ้งปนัสยาสิทธิธีรวัฒนกุลไม้ระยองพานุพงษ์จัดนอกภัยดาวดินจตุพัฒน์บุญทรรักษาเป็นต้นโดยมีธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจปิยบุตรแสงกนกุลภณิกาวานิชแกนนำคณะก้าวหน้าเป็นท่อน้ำเลี้ยงกุนซืออยู่หลังเวทีกลุ่มนี้มีการเคลื่อนไหวในลักษณะแฟตม็อบครับต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงต้นปีที่สกายวอล์กย่านสยามสแควร์ช่วงนั้นธนาธรเจอคดีหุ้นสื่อและคดีปล่อยเงินกู้ให้กับพรรคจนต้องพ้นสภาพส.ส.และถูกยุบพรรคในเวลาต่อมาจากนั้นเดินสายไปยังสถานศึกษาในต่างจังหวัดเพื่อปลุกเร้าคนรุ่นใหม่ให้เป็นแนวร่วมที่สร้างความฮือฮาจนเป็นจุดเปลี่ยนของการชุมนุมก็คือที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตซึ่งจากเดิมข้อเรียกร้องเป็นเรื่องการขับไล่รัฐบาลเผด็จการปฏิรูปการเมืองแก้ไขรัฐธรรมนูญปฏิรูปสังคมปฏิรูปการศึกษาแต่ครั้งนั้นข้อเรียกร้องและการปราศัยบนเวทีพุ่งเป้าไปที่การปฏิรูปสถาบันกษัตริย์และในการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์และสนามหลวงเมื่อวันที่19ถึง20กันยายนที่ผ่านมาก็ยิ่งมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการชุมนุมในวันที่14ตุลาคมนี้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นคณะราษฎร2563เพื่อให้พ้องกับคณะราษฎร2475ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองการเปิดหน้าเคลื่อนไหวของคนกลุ่มนี้จึงถูกกาหัวว่าเป็นพวกม็อบล้มเจ้ายิ่งในการชุมนุมครั้งนี้ตามกำหนดการที่จะเริ่ม 14:00 นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจากนั้น 16:00 นจะเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนั้นจะมีขบวนเสด็จผ่านถนนราชดำเนินไปยังวัดพระแก้วซึ่งทนายอานนท์บอกว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะไม่มีการขวางขบวนเสด็จแต่จะชู3นิ้วส่งเสด็จนี่เป็นความเผิมเกริมที่สร้างความโกรธแค้นให้กับคนไทยทั้งประเทศที่เคารพศรัทธาเทิดทูนสถาบันเป็นอย่างมากและดูเหมือนจะเป็นความจงใจในการปลุกเร้ามวลชนกลุ่มคณะราษฎร2563จึงได้มาตั้งเต็นท์ปราศัยโหมโรงก่อนการชุมนุมที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในวันที่13ตุลาคมและก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมตัวซึ่งก็ได้ตัวไปคือภัยดาวดินและเอมมี่ชัยอมรนักร้องพร้อมพรรคพวกรวม19คนก็ควบคุมตัวไปที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค1ปทุมธานีทำให้ดีกรีความร้อนแรงของการชุมนุมพุ่งขึ้นทันทีครับเมื่อทนายอานนท์และบรรดาแกนนำกลุ่มก้าวไกลโพสต์ระดมผ่านโซเชียลนำมวลชนไปกดดันเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ปล่อยตัวพร้อมโพสต์เรียกร้องให้มาชุมนุมแสดงพลังกันในวันที่14ตุลาคมให้มืดฟ้ามัวดินข้างฝ่ายกลุ่มปกป้องสถาบันอาทินายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผอ.โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะอดีตพระพุทธอิสระศิระเจนจาคะสสพลังประชารัฐนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมแกนนำกลุ่มไทยภักดีรวมทั้งลุงกำนันสุเทพทึกสุบรรณอดีตแกนนำกปปส.ต่างก็ทนไม่ได้กับพฤติกรรมการเคลื่อนไหวปลุกเร้าจาบจ้วงสถาบันของคนกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่องจึงออกมาออกโรงประกาศเชิญชวนประชาชนที่จงรักภักดีต่อสถาบันให้พร้อมใจกันใส่เสื้อเหลืองออกมาร่วมรับเสด็จในวันที่14ตุลาคมเช่นกันโดยเริ่มตั้งแต่ลานพระบรมรูปทรงม้ายาวตลอดแนวถนนราชดำเนินไปจนถึงวัดพระแก้วสถานการณ์จึงกลายเป็นว่าในวันนี้จะมีกลุ่มมวลชน2กลุ่มต้องมาเผชิญหน้ากันบนถนนราชดำเนินและมีโอกาสที่จะกระทบกระทั่งจนบานปลายกลายเป็นความรุนแรงถึงเลือดถึงเนื้อถึงชีวิตกันได้เพราะต่างฝ่ายต่างก็สุดขั้วและถูกปลุกเร้ามาอย่างต่อเนื่องจริงอยู่ทั้ง2ฝ่ายต่างมีความชอบธรรมภายใต้รัฐธรรมนูญที่จะจัดให้มีการชุมนุม
แต่การชุมนุมในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเผชิญหน้าเช่นนี้ด้วยปัญหาเรื่องสถาบันซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนโดยเฉพาะในเวลาที่ประชาชนอยู่ในบรรยากาศของการระลึกถึงวันครบรอบการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9จึงถือว่าไม่ถูกกาลเทศะเป็นอย่างยิ่งดังนั้นทั้งสองฝ่ายรวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายความมั่นคงต้องตั้งสติร่วมกันประคับประคองระงับเหตุที่จะนำไปสู่ความสูญเสียอย่าให้เกิดขึ้นเพราะที่ผ่านมาเรามีบทเรียนมีซากปรักหักพังและมีวีรชนมากเกินพอแล้วนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา ngronline.com นะครับนอกเหนือจากข่าวสารสถานการณ์ที่อัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วเรายังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ที่เลือกรับชมกันอีกด้วยนะครับและถ้าหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยนะครับหรือถ้ามีถึงโดยตรงที่พอดแคสต์ของเราก็เสิร์ชหาMGR Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ